เด่นคุณว้าวุ่นหลังเลิกแกรนเริ่มชินอาชีพโสดไม่ปิดกั้นคนใหม่หล่อเหลาขนาดนี้เด่นคุณรับว้าวุ่นใจหลังเลิกแกรนเผยเริ่มชินอาชีพโสดไม่ปิดกั้นคนใหม่ฟุ้งหล่อเหลาขนาดนี้กลับมาเร่งฟิตหุ่นอวดกล้ามเท่ๆเริ่มชินกับความโสดแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มอ้วนเด่นคุณงามเนตรหลังเลิกรานักร้องสาวแกรนกรพัดสอนมาได้7เดือนโดยหนุ่มอ้วนที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องกุมารณเมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินได้เปิดใจถึงชีวิตโสดบอกตอนนี้ยังคุยกับแกรนอดีตแฟนสาวเหมือนเดิมเพียงแค่สถานะเปลี่ยนไปและไม่รู้สึกแปลกที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ยอมรับว่าตอนเลิกกันใหม่ๆว้าวุ่นใจไม่น้อยแต่ตอนนี้เริ่มชินกับความโสดของตัวเองแล้วกลับมาฟิตหุ่นปั้นกล้ามเท่ๆจากที่เคยโดนทักอกหักแล้วสู้ผอมไปมากอ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดอ้วนเด่นคุณงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องกุมารมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีเลยก็ตั้งแต่เลิกกันไปตั้งแต่กุมภาเนื้อจนตอนนี้ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมเมื่อวันก่อนยังชวนไปถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันอยู่เลยรู้สึกแปลกไหมกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่รู้สึกแปลกเลยครับแบบนี้มันก็ดีนะครับช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดมีเรื่องอะไรปรึกษากันตลอดเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันมีสัญญาณไหมว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ครับผมว่าเขาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้เหมือนกันครับคืองานที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาก็ได้ลุยอย่างเดียวเต็มที่ผมก็ได้ทำงานของผมเต็มที่มากขึ้นผมว่าจริงๆแล้วผมกับแกรนอาจจะเป็นคู่กันแบบนี้จริงๆก็ได้อ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดเด่นคุณไม่แปลกใจเป็นเพื่อนกับแกรนแฟนเก่าได้มันใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเจอกันใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันนานไหมเหรอผมก็ลืมแล้วมันเป็นโอกาสที่ได้เจอกันมากกว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่ได้เจอตอนนี้แกรนทำเพลงแล้วเขาจำเป็นต้องใช้สถานที่เกี่ยวกับบ้านผมเพราะบ้านผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ได้ในเพลงของเขาเขาก็จะมาที่บ้านผมก็ได้เจอกันตอนนั้นเขาก็ได้เจอน้องหมาผมที่เขาคิดถึงแล้วเวลาเจอกันได้เจอน้องหมาบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาไหมไม่เลยครับหญิงตอนนั้นค่อนข้างลุ้นเหมือนกันเจอกันจะเป็นยังไงจะมองกันยังไงจะคุยยังไงไม่มีอะไรผิดปกติเลยปกติถ้าแกรนมีความรู้สึกอะไรเขาจะร้องไห้เลยนี่เจอสุนัขผมเขาเล่นยิ้มมันน่ารักนะอะไรแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเรียกว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับเพราะว่าเราแยกทางกันด้วยดีครับทุกอย่างมันก็เลยดีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่ามีอะไรที่ยังพูดกันไม่หมดตรงนี้ได้เคลียร์หรือมีอะไรติดค้างอีกไหมไม่ได้มีเรื่องคุยกันไม่หมดครับอย่างแฟนคลับก็ลุ้นให้ทั้งสองกลับมาเหมือนเดิมกดดันไหมไม่เลยไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะแฟนคลับอาจจะอยากดูติ๊กต็อกคู่ของเราซึ่งแกรนก็ยังชวนผมเล่นติ๊กต็อกอยู่แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้หรอกบางทีผมกับแกรนก็อาจจะคุยกันได้ลงตัวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้ครับเด่นคุณชินความโสดไม่กดดันแฟนคลับลุ้นกลับมาคบกันเป็นเรื่องอนาคตแล้วตอนนี้เปิดใจมากแค่ไหนกับความรักอย่างล่าสุดผมไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปกับแฟนแล้วเขาก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ผมมองไปตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าเราโสดก็ดีนะเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปกินข้าวอะไรเองเราตื่นมาคนเดียวออกกำลังนู่นนั่นด้วยตัวเองก็ไม่ได้แย่เลยบางทีเราคิดไปเองว่าต้องมีคู่เรียกว่าชินกับความโสดแล้วก็น่าจะใช่คำนั้นด้วยเหมือนกันกลัวไหมว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนมีคนใหม่จะมีความเกรงใจกันไม่กล้าผมว่าผมเกรงใจแต่ไม่ใช่ไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลยและผมว่าเขาต้องโอเคเขาอาจจะโอเคทำไมเราถึงมั่นใจผ
ผมว่าแกรนโอเคมากๆแน่นอนแล้วถ้าแกรนมีใหม่ก็โอเคเลยแต่ถ้าโทรมาบอกก่อนก็น่ารักดีแบบที่ผมโทรไปบอกเขาอ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดแกรนกรพัดสอนแล้วมันอยู่ในข้อตกลงกันและกันไหมไม่มีข้อตกลงอะไรแต่ผมว่ามันก็น่ารักดีถ้าเขามีแฟนแบบเรามีคนคุยใหม่แล้วนะไม่ต้องถึงกับแฟนก็ได้ตอนนี้เขามีคนคุยบ้างไหมไม่มีครับเท่าที่รู้เพราะถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนที่รู้สึกว่าคุยกันสนิทสนมในความสัมพันธ์นี้ผมก็จะโทรหาแกรนว่าเรามีคนคุยแล้วนะพออยู่แบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเรากำลังจะกลับไปไม่ตอนนี้ไม่มีภาพแบบนั้นคนอื่นเข้ามาได้เลยไม่ต้องคิดว่าทั้งสองจะกลับมาคบกันใช่ครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าสมมุติมีคนเข้ามาแล้วทุกอย่างมันคลิกลงตัวเพียงแต่ว่าการคลิกการลงตัวมันจะยากนิดนึงเพราะเรามีประสบการณ์เลิกกับแกรนตอนนั้นก็รักกันมากแต่มันมีเหตุผลทำให้ต้องเลิกกันมันต้องมีการดูใจมากขึ้นต้องดูดีๆมากขึ้นแต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสดแล้วเป็นอาชีพเลยเหรอใช่ครับยิ้มคือก่อนหน้านี้เคยคิดนะตอนเลิกใหม่ๆเราอยากมีแฟนหรือเปล่าอยากลองเปิดใจคุยกับใครไหมมันมีแน่นอนมันก็ว้าวุ่นเลยรู้สึกมีความว้าวุ่นนิดหนึ่งตอนแรกๆพอเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้กลับมารักตัวเองมากแค่ไหนเพราะตอนห่างกับแกรนก็ผอมคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเลยไม่ได้ออกกำลังกายแต่ตอนนี้เริ่มแล้วครับ2วันแล้วไม่ได้เข้าฟิตเนสยิ้มคือก่อนหน้านั้นก็มีเข้าแต่ประปรายน้อยมากเข้าวันเดียวแล้วก็เว้นยาวแต่พอเริ่มออกกำลังกายเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วความสุขเราคือการที่ได้ไปออกกำลังกายไม่ใช่การนอนอยู่บ้านเมื่อวานขึ้นมาโลหนึ่งเยอะนะจะกลับมาเป็นหนุ่มร่างยักษ์เหมือนเดิมก็อาจจะหุ่นลีนเท่ๆเพราะตอนเราผอมผู้ใหญ่เห็นภาพในกล้องหลายคนก็อาจจะชอบผมคงเล่นเป็นกล้ามเนื้อที่ลีนน้ำหนักคงไม่เกินนี้มากแต่ก็คงความสดใสดื่มน้ำผักผลไม้สุดท้ายความรักคนที่จะเข้ามาเราตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าคนนี้แหละจะแต่งงานเพราะเรามีความฝันว่าอยากแต่งงานหัวเราะไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียงแค่ตอนแกรนเห็นเขาพูดถึงเรื่องไม่แต่งงานแต่เราไม่เข้าใจตอนนี้คุยกันให้ได้ก่อนให้เข้ากับเราได้ก่อนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตอีกยาวไกลเลยคนในหรือนอกวงการไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีแฟนก็ได้หล่อเหลาขนาดนี้ว้าวุ่นเลยพิเชษเผยยังไร้ข้อสรุปแก้รัฐธรรมนูญชี้สังคมคิดได้ก้าวไกลขับหมออ๋องสง่างามหรือไม่พิเชษเผยยังไร้ข้อสรุปแก้รัฐธรรมนูญหนุนใช้เวทีสภาดำเนินการชี้ก้าวไกลเล่นเกมขับปฏิพัทธ์ออกจากพรรคเป็นสิทธิทางการเมืองเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่รัฐสภานายพิเชษชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าตนทราบว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปแม้รัฐบาลจะตั้งให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามตินายพิเชษกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ดีตนมองว่าในแนวทางของการแก้ไขนั้นสภาต้องเป็นเวทีกลางที่จะดำเนินการซึ่งในแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนั้นตนสนับสนุนให้ใช้กลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.
เหมือนกับรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540นายพิเชษฐ์กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคก้าวไกลจะขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคเพื่ออยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาขณะที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่จะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่าเป็นความคิดของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองส่วนจะมีความสง่างามหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่สังคมคิดได้